ร็จน่ารู้คู่เกษตรกรไทยกับครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดโดยสถานีวิทยุมก.ครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดตอนคลินิกดินคุณผู้ฟังคะเคยได้ยินคำว่าคลินิกดินไหมคะคลินิกดินโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกรนับเป็นนวัตกรรมอีกชิ้นหนึ่งคลินิกดินเปรียบเสมือนเครื่องมือสำหรับใช้แก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยได้เบ็ดเสร็จจุดเดียวหรือ one stop service ทั้งปุ๋ยปลอมปุ๋ยแพงและการใช้ปุ๋ยผิดค่ะคลินิกดินนอกจากให้บริการตรวจดินแนะนำการใช้ปุ๋ยและจำหน่ายแม่ปุ๋ยแล้วยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ยสำหรับเด็กเยาวชนและเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะคะการขับเคลื่อนปุ๋ยสั่งตัดสู่เกษตรกรได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2544ผ่านหน่วยงานราชการหลายแห่งต่อมาในปี2556กองทุนคิวมามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกดินรวม3แห่งโดยให้แกนนำเกษตรกรทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งคลินิกดินเริ่มจากการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรที่สนใจปฏิรูปการใช้ปุ๋ยจากนั้นสร้างทีมแกนนำเกษตรกรที่มีจิตอาสาให้ทำหน้าที่เป็นทีมจัดการคลินิกดินโดยฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องดินปุ๋ยการเก็บตัวอย่างดินการตรวจดินการแปลผลค่าวิเคราะห์ดินให้เป็นคำแนะนำการใช้ปุ๋ยคลินิกดินแต่ละแห่งควรมีการจัดมหกรรมตรวจดินเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บริการแก่สมาชิกในปัจจุบันมีคลินิกดินทั้งหมด63แห่งใน20จังหวัดค่ะและเมื่อปี2557กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำกรอบแนวความคิดคลินิกดินโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกรไปจัดทำโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหรือที่ใช้ชื่อย่อว่าสดปชในทุกอำเภอทั่วประเทศรวมทั้งหมด882แห่งคลินิกดินจึงนับเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการใช้ปุ๋ยโดยเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพประหยัดและรวดเร็วติดตามครบเครื่องเรื่องปุ๋ยสั่งตัดได้ใหม่ในครั้งต่อไปทางเครือข่ายสถานีวิทยุมก.ค่ะ